ารินวงศ์นะคะกรรมการผู้จัดการของบริษัทหลักทรัพย์ AC จำกัดมหาชนนะคะค่ะเดี๋ยวเรารอคุณรณกฤตกันต่อเนื่องนะคะนักทุนค่ะค่ะสวัสดีค่ะพี่เด็กแนวคะครับสุดมอนครับค่ะมอนได้ยินนะฮะได้ยินค่ะพี่สรุปแล้วตลาดเกิดอะไรขึ้นครับเกิดแบบไหนคะเกิดแบบขึ้นหรือเกิดแบบลงคะคำถามคะเกิดแบบอะไรขึ้นที่มันบวกเข้าไปขนาดนี้เราได้ข้อสรุปหรือยังอ๋อได้แล้วค่ะพี่เด็กแนวคะได้แล้วนะฮะค่ะฝรั่งแล้วพี่ได้อย่างคะก็เป็นเรื่องของการทำ positionของฝั่งซีเฟดกับฝั่งหุ้นโลโก้โหยพี่ประเด็นธรรมดาใช่ไหมฮะประเด็นนั้นแบบรู้ๆว่าเอาประเด็นแบบไม่มีเลยครับไม่มีประเด็นเลยครับมันเบสิกเลยจริงมันเบสิกจริงเพราะว่ามันเกิดมาแล้วตลาดครั้งนี้เป็นครั้งที่3ในรอบปีอยู่แล้วอ๋อโอ้โหประเด็นครับกันประเด็นแบบพื้นฐานหลักการที่สตรีมมากเลยไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเพราะว่าปีนี้ฝรั่งเขาไม่เปอร์ฟอร์มไม่เปอร์ฟอร์มมันก็ต้องหาทางที่มันเปอร์ฟอร์มขึ้นมาในช่วงนี้แหละก็ไม่ค่อยมีอะไรมากเท่าไหร่จริงวันนี้หุ้นก็ถือว่าที่หายากแล้วก็มองยากอยู่ก็เลยต้องมาหาหุ้นที่มันแตกๆสักตัวหนึ่งนะครับผมมาดูตัวบางกอกไม่เท่าชี้นะคุณบอลลืมแล้วตัวย่อมันตัวอะไรไอ้ตัวเนี้ยจับมันไม่ได้ตัวย่อคือตัว BM นะฮะอะไรนะคะ BM อ๋อรถถังอ่ะไม่ใช่รถถังคือ KCM ไอ้ตัวนี้คือ BM อ๋อ BM ประกอบไปเท่าชีสที่ธุรกิจมันจะผสมผสานระหว่างตัว Aero กับตัว Alpha นะฮะธุรกิจเป็นเรื่องของสวิตช์ไฟท่อร้อยสายแล้วก็เหล็กแผ่นนะฮะที่มันแนะนำตัว BM ตัวนี้เพราะว่าหนึ่งก็คือราคาหุ้นมันดิ่งมานานนะอันที่สองคือทางบริษัทเนี่ยใกล้จะสรุปดีลนะครับมีดีลที่เขาจะเพิ่มทุน BP ให้กับผู้ถือหุ้นญี่ปุ่นนะฮะซึ่งตรงเนี้ยจะทำให้บริษัทมีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เข้ามาเป็นญี่ปุ่นซึ่งเป็นผู้ผลิตพวกสวิตช์บอร์ดของญี่ปุ่นนะฮะเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ของญี่ปุ่นครับจะเข้ามาถือหุ้น BMอ๋อของพี่อะไรนะธนวัฒน์เปล่าที่อยู่พระประแดงเปล่าจำได้ไหมอยู่พระประแดงใช่ไหมครับจำได้ละจำได้ละจำได้โอ้นี่กว่าจะนึกได้นะลืมแกไปเลยเนี่ยไม่ได้เจอกันนานตั้งแต่เข้าตลาดเข้าตลาดได้ไม่นานหรอกครับไปกรอกไปเท่าชีแต่ว่าตัวที่จะเป็นตัวไฮไลท์ของแกเลยเรื่องนี้แหละคือเรื่องที่ญี่ปุ่นจะเข้ามาถือหุ้นประมาณ 20% นะครับเขาแกบอกไปนานแล้วไม่ใช่หรือพี่แล้ว effective แล้วเหรออย่างครับยังไม่สรุปครับอ๋อครับว่าจะสรุปภายในเร็วๆนี้แหละเห็นกล่าวมาตั้งนานเนาะนะเพราะว่าเป็นรายใหญ่ครับญี่ปุ่นรายนี้เป็นผู้ผลิตสวิตช์บอร์ดแผงไฟต่างๆคล้ายกับอาซีฟาเลยนะครับเป็นผู้ถือหุ้นเข้ามาระบบธุรกิจแล้วก็จะตั้งโรงงานแล้วก็ตั้งบริษัทในต่างประเทศด้วยดีครับตรงนี้นะก็เราเทรดดิ้งไปก่อนก็ตลาดมองว่าตลาดยังคงเป็นเทรดดิ้งครับจ้ะเท่าไหร่พี่ตัวราคาหุ้นนะฮะตอนนี้มันเท่าไหร่362ใช่ไหมคุณบอลค่ะค่ะ362ค่ะพี่ผมมองตัวนี้ว่า3.80 บาทเป็นแนวต้านนะครับค่ะแล้วก็แนวระมัดระวังก็คือ3.56 บาทนะครับก็ดูตัวนี้ไปนะครับก็เอาฝากเงี้ยสั้นๆง่ายๆตัวเปลี่ยนจับขอบคุณครับอ๋อหุ้นตัวนี้นั่งทุนจำได้แล้วล่ะก็เป็นหุ้นที่ทำที่พี่เด็กแนวพูดถึงนะแต่ประเด็นที่พี่เด็กแนวก็พูดถึงนี่ก็เป็นประเด็นมานานนานแล้วนะฮะในเรื่องราวของการหาพันธมิตรในการที่จะเข้ามาลงทุนด้วยนั่นเองนะฮะก็ตามกันไปสำหรับหุ้นสตอรี่แล้วราคาไม่ไปไหนนะฮะราคาคัดถอยที่ 3.6 ราคาต้านที่ 3.8 ค่ะเดี๋ยวเราไปคุย